ที่วังพระเจ้าพิกโรเรียกร้องให้พระเจ้ารวมร่างกันเพื่อที่เขาจะได้รับพลังที่จําเป็นในการเอาชนะมนุษย์ตัดแปลงแต่พระเจ้าตัดสินใจต้องการรอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก่อนโดยเชื่อว่าระบบปฏิบัติการ Android อาจไปชั่วร้ายอย่างที่คิดไว้นในตอนแรกซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับพิกโรมากทังและคุริลินมุ่งหน้าไปยังบ้านของโกคูโดยมีแผนจะย้ายเขาเออกไปเพื่อไม่ให้พวกมนุษย์ตัดแปลงหาเจอ จิจ้เองก็ยังคงเฝ้าไข่โกคูที่บ้านต่อไปทางฝั่งมนุษย์ตัดแปลงบังเอิญเจอยานพาหนะที่เหมาะสมจึงแย่งชิงไปจากพนักงานบริษัทสองคนและขับรถวุ่งหน้าสู่บ้านโกคูขณะที่อยู่บนถนนแก๊งเด็กแว้นเริ่มก่อกวนยานพาหนะของมนุษย์ตัดแปลงซึ่งทำให้พวกมนุษย์ตัดแปลงสนุกสนานกับพวกนั้นด้วยเมื่อเล่นจนพอใจแล้วมนุษย์ตัดแปลงก็ออกมาเผชิญหน้ากับพวกเด็กแว้นจนพวกนั้นวิ่งหนีไป เมื่อตำรวจปรากฏตัวและพยายามจับกลุ่มพวกมนุษย์ตัดแ,แปลงมาเล็กสแปก็โยนรถตำรวจขึ้นไปบนภูเขาใกล้เคียงก่อนที่ทุกคนจะเดินทางต่อไปในขณะเดียวกันทรังและคุลลินมาถึงบ้านของโกคูคุลลินสงสัยว่ามนุษย์ตัดแปลงนั้นแย่จริงๆนะหรืออย่างน้อยก็ในยุคข,ของฟิวเจอร์ทรังนะ ด้วยความช่วยเหลือของยำชาและจิจ้โกคูจึงถูกนำขึ้นเครื่องบินขณะที่พวกเขาเตรียมจะบินขึ้นโกหังก็มาถึงแต่ว่าลางร้ายที่ร้ายแรงกว่ามนุษย์ตัดแปลงกำลังจะเกิดขึ้นมันคืออะไรกันนะแล้วตอนนี้ก็จบลงตอนที่มนุษย์ตัดแปลงขโมยรถตู้ของลักกี้ฟู้ดนั้นคนขับรถหน้าตาคล้ายเชนคนที่พระเจ้าเคยขโมยร่างต่อสู้กับยำชา